18กุมภาพันธ์ณบริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองสมเด็จพระชนนีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์นายรัฐมนตรีสุตานุทูตและข้าราชการมาส่งเสด็จพระดำเนินในการเสด็จเยือนประเทศอินโดนีเซียที่นั่ง T54 ชนิด4เครื่องยนต์ออกจากสนามบินดอนเมืองเมื่อเวลา 8:45 น.กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบินไอคอนถวายความอาราธนาไปถึงพ้นเขตแดนมารับเสด็จเมื่อเข้าเขตอินโดนีเซียท่าสนามบินเทบายอรันเมืองจาการ์ตาประธานาธิบดีสุการโนพร้อมด้วยบุตรีและบุคคลสำคัญของประเทศอินโดนีเซียตลอดจนทูตานุทูตและประชาชนมารอรับเสด็จพอเสด็จออกจากเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อนใหญ่ยิ้มสุดถวายความเคารพ21นัดแล้วเสด็จพระดำเนินลงจากเครื่องบินพระที่นั่งทรงสัมผัสมือกับประธานาธิบดีและบุคคลสำคัญของประเทศอินโดนีเซียอาทิพลเอกอภิธาริศนาสุเทียนรัฐมนตรีว่าการกลาโหมและดร.สุพันธ์ริโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากนั้นเสด็จพระดำเนินไปประทับรับการถวายความเคารพบนแท่นรับการเคารพยศถวายความเคารพดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติอินโดนีเซียเสด็จพระดำเนินตรวจแถวทหารกองเกียรติยศร่วมกับประธานาธิบดีสุการโนประธานาธิบดีสุการโนได้กราบบังคมทูลแสดงความชื่นชมยินดีที่ได้เสด็จพระดำเนินมาเยือนอินโดนีเซียในครั้งนี้ในอ้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีอยู่แต่โบราณกาลกว่า600ปีมาแล้วตั้งแต่สมัยที่เรียกชื่อประเทศไทยว่าประเทศสยามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสว่าทรงยินดีที่เสด็จพระดำเนินมาเยี่ยมประเทศอินโดนีเซียซึ่งพระพุทธเจ้าหลวงและพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เคยเสด็จพระดำเนินมาแล้ว